ื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำนักการจราจรและขนส่งจึงมีแนวคิดพัฒนาโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลสายสีเทาซึ่งเหมาะกับพื้นที่เมืองที่มีเขตทางค่อนข้างจำกัดก่อสร้างได้รวดเร็วใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงเชื่อมการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางสายรองโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลสายสีเทาระยะที่1ช่วงวัชรพลทองหล่อมีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานีวัชรพลจากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งลงใต้ตามแนวถนนประดิษฐ์มนุธรรมฝั่งทิศทางขาออกข้ามถนนเกษตรนวมินทร์เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลที่สถานีคลองลำเจียบมุ่งสู่ถนนลาดพร้าวเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีฉลองรัฐและมุ่งสู่ถนนพระราม9เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานีพระราม9จากนั้นแนวเส้นทางจะยกข้ามรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเพชรบุรีจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท55หรือซอยทองหล่อและมาสิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีทองหล่อที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทรวมระยะทาง 16.3 กิโลเมตรมีทั้งหมด15สถานีเชื่อมต่อพื้นที่2ฝั่งถนนประกอบด้วย1สถานีวัชรพล2สถานีนวลจันทร์3สถานีเกษตรนวมินทร์4สถานีคลองลำเจียก5สถานีโยธินพัฒนา6สถานีลาดพร้าว87 7สถานีสังคมสงเคราะห์8สถานีฉลองรัฐ9สถานีศรีวรา10สถานีประชาอุทิศ11สถานีพระราม9 12สถานีเพชรบุรีทองหล่อ13สถานีแจ่มจันทร์14สถานีทองหล่อ10 15สถานีทองหล่อสำหรับรูปแบบของการพัฒนาโครงการเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลมีระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติความเร็วเฉลี่ยประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาในการเดินทางไปกลับ62นาทีสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 8,000 ถึง 20,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางพร้อมออกแบบสถานีตามมาตรฐาน Universal Design เพื่อรองรับการใช้งานของคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายนอกจากนี้ได้ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อและเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารอาทิทางเดินเชื่อมระหว่างสถานีอาคารจอดแล้วจอดพร้อมด้วยศูนย์ซ่อมบำรุงของโครงการคาดว่าเมื่อเปิดให้บริการในปี2573จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการประมาณ 97,000 คนเที่ยวต่อวันปี2577จะเพิ่มสูงขึ้นราว 161,000 คนเที่ยวต่อวันและในปี2582จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 175,000 คนเที่ยวต่อวันปัจจุบันโครงการมีความพร้อมในการดำเนินการสูงโดยกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมได้ภายในปี2565พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการภายในปี2566คาดว่าจะสามารถเปิดให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอประมูลและคัดเลือกเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนโครงการได้ในช่วงปี2567ถึง2568ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ4ปีระหว่างปี2569ถึง2572และคาดว่าจะเปิดให้บริการปี2573ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าโครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนมากกว่าร้อยละ12โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนอัตราผลตอบแทนภายในและระยะเวลาคืนทุนของโครงการเป็นตัวชี้วัดโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลสายสีเทาระยะที่1ช่วงวัชรพลทองหล่อจะช่วยอำนวยความสะดวกพร้อมตอบโจทย์การเดินทางของประชาชนโดยเชื่อมต่อการเดินทางด้วยสกายวอล์กกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีน้ำตาลสายสีเหลืองสายสีส้มและสายสีเขียวเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางระบบรางให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำนักการจราจรและขนส่งเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐช่วยเติมเต็มโครงข่ายการเดินทาง
ระหว่างย่านใจกลางเมืองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกระจายความเจริญไปสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน